สวัสดีค่ะแล้วก็เสร็จจนได้นะคะสำหรับต้นคริสต์มาสของพ่อใหญ่นะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสวยงามไหมคะนี่จ้ะต้นคริสต์มาสของพ่อใหญ่นะคะเดี๋ยวแม่ยายไปเบิ่งให้มุมอีกมุมนึงนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะส่วนตรงนี้ก็แต่บ้านนี้บ่มีของขวัญข้างล่างนะคะเพราะว่าบ่มีลูกเต่าบ่มีลูกหน่อยนะคะถ้าคนที่เขามีลูกหน่อยเขาสิเอาของขวัญกองของขวัญห่อห่อห่อแล้วมาวางไว้ใต้ต้นไม้นะคะใต้ต้นคริสต์มาสและถึงวันที่25เขาก็สิเปิดกองกันนะคะแต่ว่าบ้านไม่หน่อยบ่มีถ้าของขวัญก็คือพ่อใหญ่มีโฮเอนเตเดอะเดฟินเบตเตพ่อใหญ่ถามว่าสาวเปิดไฟบ่สิเปิดไฟให้ก็ได้ว่าบ่ต้องว่าซั่นบ้านไม่หน่อยบ่มีเด็กน้อยถ้าปกติแล้วแต่ละปีพ่อใหญ่สิให้เป็นซองนะคะซองของขวัญหรือว่าเป็นกองของขวัญเพิ่นสิเอาให้ยามมื้อเช้าอยู่ตรงอยู่เตียงนอนนะคะไม่หน่อยนอนตื่นเพิ่นสิยินเสียงหน่อยมันได้ตื่นแล้วเพิ่นสิย่างเข้าไปในห้องนอนของแม่ใหญ่หน่อยเราก็เอาของขวัญหรือว่าเอาซองไปให้เท่านั้นนะคะสิบ่มีวางไว้ใต้ต้นไม้จังซี่นะคะอันนี้ก็นํามาบอกเราพี่น้องสําหรับประเพณีคริสต์มาสของเมืองไทยกับเมืองสวีเดนอาจจะบ่แตกต่างกันหรอกค่ะแต่ว่าจะแตกต่างตรงการให้ของขวัญการจัดต้นไม้ซื้อนะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะสวยงามบ่คะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดของเพิ่นเองนะคะพ่อแม่หน่อยบ่มาหยุ่งเดี๋ยวสิว่างบ่ถือระดับของเพิ่นก็จะมีอาการอารมณ์ใส่กันอีกนะก็เลยปล่อยเพิ่นเฮ็ดเสร็จแล้วแม่หน่อยก็เลยมาทายนะคะนี่ก็1เรื่องเล่า1การบอกเล่าแล้วสําหรับตรงนี้แม่หน่อยก็จัดไว้แล้วนะคะเนี่ยตะกร้าผลไม้แล้วก็ช็อกโกแลตนะคะจะเฮ็ดไว้แบบนี้ทุกปีนะคะเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยห้องสิว่างไว้แบบนี้พอแขกมากก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละค่ะก็เปิดกินเอาผลไม้ก็สิมีว่างไว้จังซี่ที่บ่ซื้อมาหลายเพราะว่าซื้อมาหลายก็บ่มีคนกินมันแม่ใหญ่หน่อยบ่ค่อยมีคนกินผลไม้นะคะกล้วยนี่ก็ซื้อมาแบบว่าให้มันเขียวไว้แน่เพราะว่ามันหลายมือน้องก็สิได้อยู่ได้หลายมือนี่ก็คือนึงเล่าเรื่องเล่ากันบอกเล่าสําหรับในบ้านก็บ่มีคิดบ่มีซันตาคลอสหลายเด้อค่ะมีอยู่แค่นี้นะคะบ่หลายคือบ้านน้องไส้บ้านน้องไส้นี่หลายเพิ่นใหญ่เพิ่นก็สิเอาไปเสื่องไว้นํามุมเพิ่นก็สิตั้งของเพิ่นเองนะพุ่นนะเพิ่นไปรีไว้ในมุมของเพิ่นอีกตัวนึงพุ่นอยู่พุ่นเพิ่นก็สิไปเกาะอยู่ลิงน้อยพุ่นนะเพิ่นลิงตัวซันตาคลอสลิงน้อยของเพิ่นนะคะเพิ่นก็จัดของเพิ่นเองเพราะว่าแม่น้อยบ่ได้ยุ่งหรอกค่ะเพราะว่าเวลาเก็บเพิ่นสิเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะขี้คร้านยุ่งนําเพิ่นนะคะก็ปล่อยเพิ่นเฮ็ดตามภาษาของเพิ่นล่ะค่ะนี่ค่ะเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็สิมีทางเข้าบ้านอยู่ตรงโทรศัพท์ก็สิมีซันตาคลอสเกินนะคะแค่นี้ล่ะค่ะด้วยรักจากใจนะจ๊ะโอ้มองนี่ก็มีลืมเบิ่งกำลังสิตัดบทนี่มองรูปเพิ่นนี่ก็มีเพิ่นเอามาเสื่องไว้2ตัวอยู่เทิงๆพุ่นตัวนึงเอาเบิ่งใหม่ซะนะมองนี่อันนึงมองนี่อันนึง2 3พุ่นน่ะเกาะอยู่หลังทีวี3 4จุดนะคะเพิ่นใส่ไว้นี่ค่ะทางรูปแม่หน่อยอันนึงมองทางเรา2มองรูปเพิ่น2ข้างบน1ตรงโทรศัพท์1แค่นั้นแหละนะจ๊ะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ